ครับสวัสดีครับเป็นแฟนช่อง TK Taste Line เราวงเคิร์สจาก Wafer Record ครับเหมือนตอนเราทำวงดนตรีแรกๆอ่ะแล้วแบบเรียกอะไรจะพูดว่าวงมันก็คงไม่ค่อยถูกอ่ะคือเราทำคนเดียวใช่ไหมเราอยากปล่อยในนามที่ไม่ใช่แบบศิลปินเดียวค่ะไม่ได้อยากได้แบบเป็นชื่อตัวเองว่า After แล้วก็เป็นชื่อเพลงอ่ะเราก็เลยหาเป็นเหมือนชื่อวงแล้วพอคราวนี้เราคิดว่าอยากได้อะไรที่มันจะรีเลทกับตัวเองหน่อยแล้วมันง่ายเราคิดว่าเออผมเราหยิกอะไรเงี้ยเราเลยตอนแรกจะเป็นคำว่า curly curly แล้วเราอยากได้คำที่มันแบบหมายว่าถ้าไปเซิร์ชใน YouTube แล้วมันจะไม่ค่อยซ้ำกับใครอ่ะเราเลยเอา ly ออกแล้วพอเขียนเป็น cur curl แล้วก็รู้สึกว่ามันทื่อๆแข็งๆไปหน่อยเราก็เลยเติม s เข้าไปเป็น curl ชื่อว่าให้เราลาจากกันครับชื่อ leave ภาษาอังกฤษให้เราลาจากกันจบลงที่ตรงนี้จบเพลงนี้เราตั้งใจเขียนให้เพราะเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งการแบบปล่อยเขาไปมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันถ้าเรามาถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะการที่เราแบบยอมเข้าใจเขาแล้วปล่อยเขาไปอ่ะมันน่าจะดีกับเรื่องนี้มากที่สุดครับเหมือนMV นี้มันจะเป็นเชิงซิมโบลิกแบบเยอะประมาณนึงแต่ว่าแบบหลักๆอ่ะคือเหมือนเป็นคน2คนที่มานั่งดูเรื่องที่เคยผ่านมาด้วยกันผ่านทีวีใช่ไหมเราได้แดงอ่ะมันจะแทนเหมือนเป็นแบบความสัมพันธ์อ่ะเป็นแบบมันได้แดงเชื่อมกันไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนได้แดงมันแทนแบบความหมายว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะพอตอนสุดท้ายที่พระเอกเขาแบบตัดมันออกอ่ะเหมือนเป็นแบบเป็นการบอกว่าเออเราจะปล่อยแล้วกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับมันเราก่อนอื่นเลยเราขอบคุณมากๆที่แบบอินไปกับเพลงนี้แต่ว่าเราคิดว่าแบบในทุกเพลงของเรารวมทั้งเพลงนี้ด้วยเราอยากให้แบบอินกับมันเฉพาะแค่ตอนฟังก็พอแล้วก็ทิ้งความรู้สึกแย่ๆไว้แค่ตรงนี้แล้วก็ให้แบบพวกคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขครับเนื้อเพลงครับแพ้ให้เธอทุกทีแต่ไม่ร้ายเนี่ยคืออันนี้ใช่ไหมกังฟูอะกังฟูของรักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแพ้ให้เธอทุกทีแต่ไม่จะแพ้กันตลอดปีปีไปมาดักอันนี้ก่อนที่จะเพลงขออยากรู้ก่อนนักร้องเป็นยังไงพอรู้จักนักร้องเป็นประมาณนี้แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนเธอไปครับของเธอลองจะเก็บดอกไม้ที่เธอให้ไว้ก่อนจากกันแม้จะร่วงเลยแล้วอันนี้ครับอันนี้เอาไว้ก่อนละของคอนบอยใช่ไหมอันนี้น่าจะฉันพร้อมจะฟังของไดเอ็ดคงดีแต่ฉันไม่เคยได้เจอคนอย่างเธอที่ปล่อยให้รอแสนนานมันอันนี้แต่วันนี้ฉันได้อ่อนแอเห็นฉันเป็นคนขี้แพ้ขี้แง่ปะของรัฐใช่ไหมขี้แง่ครับรัฐ ลืมกด
อันนี้ให้เราลาจากกันจบลงที่ตรงนี้จบเรื่องราวที่มีเจ็บเท่าไรแต่ว่าฉันจะเข้าใจอันนี้ครับก็ให้เราลาจากกันครับของเคยถูกต้องค่ะให้เราลาจากกันจบลงที่ตรงนี้จบรู้สึกว่าแบบเอ้ยน่าจะยากดีนะแบบเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เลยวงในค่ายมันแบบหรือว่าแบบในวงการเพลงมันมีเยอะมากอะแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบเพลงไหนมาแต่อันที่แบบงงสุดคือแบบเพลงตัวเองอะมันแบบพอมันเอาสลักออกมันพิมพ์คีย์บอร์ดมั่วแบบเพลงให้ละลาจากกันเนี่ยหอรอกอเต็มไปหมดเลยก็ขอบคุณมากมากเลยครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกก็คือแบบก็ 2-3 ปีแล้ว2ปีกว่าเงี้ยจนมาถึงตอนนี้แบบบางคนก็ฟังมาตั้งแต่เพลงแรกบางคนเพิ่งมาฟังแต่เราขอบคุณมากจริงๆที่มาเข้ามาฟังเพลงของเราแล้วชอบมันครับก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับมาครับตอนนี้ถ้าเป็นเพลงออดิโอจะมีในทุกสตรีมมิ่งครับพวก Spotify Apple Music มีหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็น YouTube MV จะเป็นที่ช่อง Wafer Record ครับแล้วก็จะมีช่อง YouTube Curse Band ด้วยแล้วก็ Facebook Page จะมี CURS Curse เหมือนกันครับ IG จะเป็น CURS.band ครับ Curse Band แล้วก็ถ้าเป็น IG ของ After เองจะเป็น After No Before ครับ AFTRNOBEFORE ครับไม่มีดอทไม่มีอะไรเลยให้เราลาจากกันจบลงที่ตรงนี้จบเรื่องราวที่มีเจ็บเท่าไรแต่ว่าฉันจะเข้าใจแม้เพียงลาใดๆจะปวดร้าวเท่าไรหากมันทำให้เธอไม่ต้องฝืนฉันยอมเข้าใจแม้เธอต้องหายไป